โรนัลโดซิลฟีฟ่าบัลลงดอร์สมัยที่3เอลิแกนส์บุกพ่ายเซลติกแพ้นอกบ้าน5เกมติดแพทริกกรีดเพลย์ออฟชนะจิมมี่วอล์กเกอร์ซิลช้ำที่ฮาวายสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่13มกราคมนะครับก็มาพร้อมข่าวใหญ่ด้วยวันนี้ครับนะครับหลังจากเมื่อคืนคงจะได้ดูถ่ายทอดสดไปแล้วครับก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับสำหรับงานประกาศรางวัลนะครับ FIFA บอลลงดอครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าใครได้รางวัลนี้ไปตามคาดมั้ยตามคาดสำหรับคุณเบนซ์โอเคนะครับก็ถือว่าหลายคนที่ลุ้นให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูได้บ้างก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในปีนี้ครับโดยที่เป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับที่กวาดรางวัลนี้เป็นถึงสมัยที่3ติดตามรายละเอียดของข่าวกันในช่วงนี้เลยครับโดยคริสเตียโนโรนัลโดครับมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดและก็ของทีมชาติโปรตุเกสเจ้าตัวคว้าฟีฟ่าบัลลงดอร์ได้นะครับในขณะที่ลิโอเนลเมสซี่ดาวยิงจากบาร์เซโลน่าและทีมชาติอาร์เจนตินาบวกกับผู้รักษาประตูครับมาเนลนอยเออร์ของทีมชาติเยอรมนีและสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนั้นก็ตามมาเป็นอันดับที่3ครับโดยที่โรนัลโดนั้นก็ถือว่าย้อมในปีที่แล้วเขาก็ได้รางวัลนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือปีที่2ติดต่อกันและถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นสมัยที่3ของเจ้าตัวครับคนแรกที่โรนัลโดได้รางวัลนี้ในครั้งที่ทั้ง2รายการทั้งฟีฟ่าและบัลลงดอร์ยังไม่ได้รวมเป็นรางวัลเดียวกันเนี่ยเขาเคยได้ไปเมื่อปี2008นะครับส่วนผลโหวตคะแนนโหวตในปีนี้ที่มาจากกับตันทีมชาติโค้ชทีมชาติแล้วก็รวมไปถึงนักข่าวเนี่ยคะแนนโหวตก็ถือว่าขาดลอยนะครับโรนัลโดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 37.66% อันดับ2เนี่ยปรากฏว่าเป็นลิโอเนลเมสซี่ครับที่คะแนนเฉือนนอยเออร์นิดเดียวจริงๆครับของเมสซี่เนี่ยอยู่ที่ 15.76 นะครับขณะที่นอยเออร์ได้ผลโหวตเป็นอันดับ3อยู่ที่ 15.72 ต่างกันแค่จุด4แค่นั้นเองจุด04เท่านั้นนะครับโดยโรนัลโดวัย29ปีกล่าวหลังได้รับรางวัลครั้งนี้ว่าขอบคุณทุกๆเสียงโหวตตัวเขาเองก็จะเดินหน้าทำผลงานให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัลนี้ไปถึง3ครั้งเลยนะครับแต่ก็ต้องการจะทำให้ได้อีกในอนาคตด้วยรวมไปถึงต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับคำยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลสำหรับผลงานของโรนัลโดในตลอดปีที่ผ่านมาก็คือการช่วยนำเรอัลมาดริดคว้าถ้วย UEFA แชมเปี้ยนลีกได้เป็นสมัยที่10ของสโมสรเมื่อซีซั่นก่อนส่วนสถิติในการยิงประตูของโรนัลโดนะครับตลอดปี2014เขายิงไปได้51ประตูจากการลงสนามรวม47นัดรวมไปถึงมีการทำลายสถิติของถ้วย UEFA แชมเปี้ยนลีกเขาเป็นดาวซันโวนะครับยิงได้ฤดูกาลเดียวถึง17ลูกด้วยกันส่วนผลงานล่าสุดฤดูกาลนี้เขาก็พาเรอัลมาดริดได้ถ้วยFIFA Cup World Cup หรือว่าชิงแชมป์สโมสรโลกมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคมนี้เองครับและยิงได้26ประตูจาก17เกมบวกกับมีโอกาสจะลุ้นทำลายสถิติสูงสุดของลิโอเนลเมสซี่ในการยิงได้ถึง50ประตูใน1ฤดูกาลเมื่อซีซั่น2011ถึง2012ด้วยนะครับถ้าหากว่าค่าเฉลี่ยของโรนัลโดยังยิงได้เยอะแบบนี้ต่อไปและแม้ว่าเจ้าตัวในฟุตบอลโลก2014นี่อาจจะไม่สามารถนำโปรตุเกสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปได้ก็ตามนะครับแต่ก็มีผลงานที่โดดเด่นกับทีมชาติอยู่ดีนะครับเขาทำสถิติยิงประตูสูงสุดในทีมชาติครับตอนนี้อยู่ที่52ประตูจากการเล่น117เกมจริงๆแล้วก็สำคัญมากตั้งแต่การคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟด้วยนะครับยิงผ่านสวีเดนมาได้พระเอกด้วยฟอร์มสุดยอดทำแฮตทริกด้วยนะครับรางวัลอื่นๆนะครับโค้ชของฟุตบอลชายยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของโยกิมเลิฟที่นำทีมชาติเยอรมนีคว้าถ้วยเวิลด์คัพ2014ก็ถือว่าสมควรได้ไม่มีคงจะไม่มีใครไปแข่งกับรางวัลนี้ได้ส่วนโค้ชทีมฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมก็คือราฟเคลมันครับเป็นโค้ชของสโมสรทีมฟุตบอลของวอล์ฟบวกนะครับเป็นทีมหญิงของวอล์ฟบวกแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงครับบัลลงดอร์หญิงนี่ก็คือนาดินเคสเลอร์ส่วนรางวัลปุสกัตอวอร์ดก็คือประตูสวยที่สุดประจำปีเนี่ยเป็นของคาเมสโรดริเกซที่ยิงให้กับโคลอมเบียในฟุตบอลโลกนั่นเองครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมไปติดตามกันเพิ่มในช่วงค่ำกับรายการ Sport Today ของเราก็ติดตามได้ในช่วงทุ่มครึ่งนะฮะที่จริงย้อนไปเรื่องคะแนนโหวตนะครับ
วดจากกัปตันแล้วก็โค้ชทีมชาติใช่ไหมครับของไทยนี่ทั้งโคซิโก้แล้วก็อดุลาโซครับว่าบวชให้คริสเตียโนโรนัลโด้หมดเสียงเดียวครับก็ถือว่าขาดลอยเหมือนกันนะชนะคู่แข่งแบบเท่าตัวเลยครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีก้านะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเตะกันอยู่1คู่นะครับก็ทางด้านของคอร์โดบ้าครับจากท้ายตารางเนี่ยเมื่อคืนก็สามารถบุกไปเอาชนะรายโยบาเยกาโน่ได้ครับอย่างส้มหล่นครับทำให้อันดับนั้นขยับขึ้นมาอยู่อันดับ15คอร์โดบ้าครับบุกเก็บ3คะแนนครับแบบโชคช่วยเลยทีเดียวครับหลังจากอับดุลไลบานะครับของรายโยบาเยกาโน่นั้นทำเข้าประตูตัวเองทำให้คอร์โดบ้าครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15ของตารางซึ่งเกมนี้ครับคอร์โดบ้ายังส่งเบเบ้ครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เพิ่งเซ็นยืมมาจากทางด้านของเบนฟิก้านะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกครับแล้วก็ได้ใบเหลืองตั้งแต่นาทีที่7นะครับ เป็นนักเตะที่ออกจะโชคร้ายนิดๆนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับเบเบ้มีโอกาสยิงถึง2ครั้งครับแต่ก็ไปติดเซฟของโตนโยนะครับนายทวารของรายโยบาเยกาโน่แล้วก็ติดสกัดของอับดุลไลบาคนจะทำประตูก็ทำไม่ได้นะครับแต่นาทีที่39ครับคอร์โดบ้าก็ได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะของฟลอรินอันโดเน่นะครับเปิดบอลเข้าไปหน้าประตูครับแล้วก็เป็นทางด้านของบานะครับสกัดบอลผิดจังหวะนะครับกลายเป็นเปลี่ยนทางเข้าประตูไปคอร์โดบ้าก็ขึ้นนำ 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก็ส้มหล่นไปครับประตูแบบนี้แล้วก็เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับรายโยบาเยกาโน่ก็พยายามตีเสมอครับโดยเฉพาะจังหวะลุ้นช่วงท้ายของมานูโชนะครับแต่ก็ไม่สามารถตีเสมอได้ครับจบเกมคอร์โดบ้าก็เลยเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนสัปดาห์นี้ท้ายตารางของที่ลาลีก้านี่เก็บแต้มกันได้เยอะเหมือนกันนะครับชนะเกือบทุกทีมนะครับเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องเล่นเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนของลาลีก้ากันบ้างนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะผ่านไป18นัดแล้วนะครับมีเพียงเรอัลมาดริดกับเซบีย่าครับที่ยังมีนัดตกค้างเหลืออีก1นัดนะครับทางด้านเรอัลมาดริดก็ยังคงเป็นจ่าฝูงนะครับที่42คะแนนบาร์เซโลนาครับ41คะแนนนะครับแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่า38คะแนนเซบีย่า36คะแนนบาเลนเซีย35คะแนนนะครับเดี๋ยวไปดูโซนล่างของตารางกันบ้างครับคอร์โดบ้าครับก็อย่างที่ทราบกันครับขึ้นมาอยู่อันดับ15นะครับมี17คะแนนคอรุญญา17คะแนนครับอเมริกา16คะแนนเลบันเต้16คะแนนเอลเช่14คะแนนแล้วก็กราเนดาครับที่อยู่บวยอยู่14คะแนนก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าขยับขึ้นมาเกือบทุกทีมนะครับสำหรับคะแนนในช่วงโซนท้ายตารางมาต่อกันที่คืนนี้มีฟุตบอลให้ดูกันถึงแล้วนะครับทาง True Vision นี่ก็จะถ่ายทอดสดในฟุตบอลถ้วยของที่อิตาลีเป็นรายการคอปปาอิตาเลียการแข่งขันมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคืนนี้มีลงสนาม1คู่ AC มิลานที่ฟอร์มไม่ดีเลยครับในลีกจะต้องเจอกับซัสซัวโร่ซึ่งกลายเป็นว่าซัสซัวโร่ทีมที่ชื่อเสียงน้อยกว่ามิลานเยอะนี่กลายเป็นว่าทีมที่ฟอร์มดีกว่ามิลานมากพอสมควรนะครับในช่วงหลังทั้งคู่เพิ่งเจอกันมาเมื่อวันที่6มกราคมนี่เองครับปรากฏว่าซัสซัวโร่บุกมาปราบเอซีมิลานถึงสิ้นซานซิโร่ได้2-1นะครับในเกมย้อนไปเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนครับสำหรับผลงานของเอซีมิลานนั้นไม่ชนะมา2เกมในโซเรอาด้วยนะครับเพราะเกมล่าสุดนี้ก็เสมอกับโตริโน่มา1-1ครับอย่างไรก็ตามในเกมนี้ทีมปีศาจแดงดำจะได้ดานิเล่โบเนล่ากองหลังตัวหลักหายเจ็บแล้วก็มีลุ้นลงช่วยทีมด้วยครับก่อนหน้านี้โบเนล่าไม่ได้ลงสนามมา1สัปดาห์ครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยคาดว่าอย่างน้อยๆจะมีชื่ออยู่ในทีมอยู่ที่ว่าจะได้เล่นตัวจริงหรือไม่เท่านั้นเองนอกจากนี้มิลานก็จะใช้โอกาสในการเล่นฟุตบอลถ้วยเนี่ยให้โอกาสกับดาวรุ่งนะครับเตรียมจะส่งฮาชิมมัตตัวดาวรุ่งวัยแค่16ปีได้รับโอกาสลุ้นลงสนามผลแรกด้วยเหมือนกันส่วนผลงานของทีมซัสโซโล่ล่าสุดก็ยังเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากเหมือนเดิมนะครับล่าสุดในเกมลีกเนี่ยบุกไปเสมออูดินเซ่มา 1-1 ซัสโซโล่ขาดผู้เล่นตัวหลักๆ หลายคนนะครับจะไม่มีจานลูก้าเปโกโล่โทมัสนันเฟรดินีเฟเดโกเปลูโซเพราะว่าเจ็บทั้งหมดเลยส่วนซาเฟียไตแดงครับตัวรุกของทีมอีกรายหนึ่งก็ไปติดเล่นกับทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นคู่นี้เอซิมิลันซัสซัวโร่ลงสนาม3:00 นะครับรับชมได้ทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2ครับอ
ะครับก็ในช่วงที่ตลาดซื้อขายนักเตะครับกำลังเปิดอยู่ในช่วงนี้ครับแน่นอนว่ากรณีของพอล ป็อกบานะครับอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งครับที่เนื้อหอมมากนะฮะเก่งมากครับผมแล้วก็มีข่าวกับต้นสังกัดเก่านะครับเป็นเขาเรียกว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แต่ช่วงนี้นะครับยูเวนตุสครับก็ออกมานะครับพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะขายพอปอกบาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องการที่จะดึงตัวพอปอกบาครับกลับไปร่วมทีมในช่วงหน้าร้อนปีนี้นะครับจากการเปิดเผยของจูเซปเป้มาโรตตานะครับผู้อำนวยการทั่วไปนะครับของยูเวนตุสก็ระบุว่าสโมสรนั้นไม่มีแผนในการปล่อยตัวพอปอกบาออกจากทีมแน่นอนนะครับซึ่งมิดฟิลด์วัย21ปีนั้นก็เป็นกำลังสำคัญให้ทีมเบียงโคเนรี่ครับคว้าสกูเดโต้ติดต่อกันเป็นฤดูกาลที่2นะครับด้วยผลงานยิง7ประตูครับแล้วก็ช่วยผ่านบอลให้เพื่อนมากกว่า7หนจากการลงเล่น36เกมในซีเรียอาซึ่งมีรายงานข่าวในอังกฤษว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอดีตต้นสังกัดเตรียมที่จะทุ่ม77ล้านยูโรครับเพื่อดึงพอปอกบากลับมาเล่นในโอทราฟอร์ดอีกครั้งครับในฤดูร้อนนี้นะครับมาโรตต้าทำให้สัมภาษณ์ผ่านทางสกายอิตาเลียครับว่าหลังจากที่ปอกบาครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจนกลายเป็นแกนหลักให้สโมสรครับก็ทำให้หลายทีมนั้นได้ติดต่อเข้ามาครับแต่ว่ายูเวนตุสนั้นต้องการทีมที่แข็งแกร่งครับแล้วก็อยากที่จะเป็นแชมป์ต่อเนื่องดังนั้นทีมจึงต้องการนักเตะอย่างป็อกบาครับซึ่งก็ไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมส่วนป็อกบาครับก็ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2012ครับและฝีเท้าของเขาเนี่ยก็ได้รับการจับตามองจากทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทีมจนถึงมิถุนายนปี2019เลยทีเดียวครับก็หลายๆคนก็ยังเสียดายอยู่นะครับสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าซื้อกลับมาได้จริงในราคาแบบนี้นี่เราต้องยอมเสียฟอร์มด้วยนะครับนอกจากเสียเงินเนี่ยส่วนเรื่องของรุ่นใหญ่กันบ้างครับซามูเอลเอโต้ตอนนี้มีข่าวว่าจะโดนติดต่อดึงตัวไปเล่นในลีกาโชซราอิตาลีโดยทีมที่สนใจก็คือซามโดเรียนะครับซึ่งดาวยิงอดีตดาวยิงของบาร์เซโลนาและอินเตอร์มิลานเนี่ยมีข่าวโผพันกับลาซามาหลายวันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยยังมีการระบุด้วยว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการทำข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกันไปแล้วด้วยครับโดยตามรายงานจากเว็บไซต์ของเจลูกาดิมาซิโอที่อิตาลีก็ระบุข่าวว่าคลาวดิโอวิจโจเลลี่ครับเอเย่นส่วนตัวของซามูเอลเอโต้ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับมาซิโมฟรายแลโลประธานสโมสรซามโดเรียบวกกับผู้บริหารคนอื่นๆในสโมสรซามโดเรียด้วยนะครับเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คาดว่าน่าจะเป็นการเจรจาเพื่อหาจุดลงตัวของการดึงตัวดาวยิงวัย33ปีรายนี้มาค้าแข่งในถิ่นลูจิฟาริสก็ปัจจุบันเล่นอยู่กับเอเวอร์ตันนะครับแต่ก็เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับโดยที่ก็มีรายงานว่าเอโต้รับข้อเสนอสัญญา18เดือนนะครับจากซามโดเรียก็จะเป็นค่าเหนื่อยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1ล้าน7แสนปอนด์นะครับภายใต้สัญญา18เดือนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันบ้างครับแล้วก็มีผล NBA ด้วยที่เพิ่งจบไปนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ